แฟนๆโดนว่าที่เจ้าสาวเวียตกแล้วแชร์ความน่ารักรัวๆสะพัดเรือนหอสุดอลังโดนตกกันเป็นแถวล่าสุดแฟนคลับออกมาแชร์ภาพไลฟ์สไตล์ของวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวของพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ใน TikTok พร้อมข้อความว่าโดนว่าที่ภรรยาเฮียตกแล้วโดยเผยภาพแต่ละโมเมนต์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของสาววิกกี้สวยไม่แพ้ดาราทั้งยังแห่ชมว่ามีความละไม้คล้ายนางเอกซีรีส์จีนฮูอี้เชียนด้วยขณะที่โลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวสะพรัดว่าพระเอกดังไปซื้อคฤหาสน์หรูเป็นเรือนหอเป็นบ้านหรูย่านกรุงเทพกีทานวัตกรรมจากญี่ปุ่นสนนราคา 35-90 ล้านเลยทีเดียวส่วนเรื่องการแต่งมีการพูดกันด้วยว่าการตัดชุดแต่งงานร้านดังร่วมเดือนอันผู้วนาเผยในรายการข่าวจบคนไม่จบข่าวสดออนไลน์ไว้ด้วยว่าเรื่องการแต่งงานเขาส่งสัญญาณเป็นสัปดาห์แล้วข่าวลือทั้งหลายส่วนใหญ่คือข่าวจริงที่มาก่อนกันคนเยอะมากที่รู้เรื่องนี้เป็นเดือนแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดถ้าสังเกตท่าทีคือไม่มีใครปฏิเสธแต่จะบอกให้รอเขาพูดรอเขาแถลงรอเขาบอกตนไม่สนิทกับเวียแต่ก็รู้เป็นเดือนแล้วรู้เพราะเขาจองโรงแรมจองช่างแต่งหน้าตัดชุดนั้นแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ